หากเตียงสั่นไม้แซบเหมือนเดิมป้วนรังสิตรับทะเลาะกันทีหลังมีลูกเผยเหตุถึงขั้นสามีบอกเบื่อไม่อยากอยู่บ้านป้วนรังสิตรับขาเตียงสั่นคลอนตั้งแต่มีลูกชายมันไม่แซบเหมือนเดิมเผยเหตุทะเลาะกันบ่อยสรุปย้ายกลับเกาหลีไหมนักแสดงหนุ่มอ้วนรังสิตที่วันนี้ขอควงภรรยาสาวชาวเกาหลีปาร์คยอนซอนหรือน้องมะม่วงมาเผยชีวิตครอบครัวหลังเป็นคุณพ่อคุณแม่เต็มตัวยอมรับตอนนี้ขาเตียงสั่นคลอนทะเลาะกันบ่อยมากถึงขั้นหนุ่มอ้วนบอกว่าเบื่อไม่อยากอยู่บ้านพร้อมเปิดปัญหาใหญ่ตั้งแต่มีลูกเรื่องบนเตียงไม่แซบเหมือนเดิมผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีทีเคปิยวัฒน์และเป็กกี้ศรีธัญญาเป็นพิธีกรดำเนินรายการคุณอ้วนเคยร่วมงานกับคุณแตงโมเห็นบอกว่าสนิทกันด้วยอ้วนเคยเล่นละครด้วยกันเรื่องหนึ่งครับแล้วก็เป็นเพื่อนในแก๊งแฮงเอาท์กันวันที่มีพิธีไว้อาลัยคุณอ้วนก็ไปร่วมงานด้วยอ้วนใช่ครับก็ไปร่วมอาลัยเพราะก่อนหน้านี้เราไม่ได้เจอกันนานมากน่าจะประมาณ 7-8 ปีแล้วครับอยากให้คดีคืบหน้าเนอะอ้วนตอนนี้ก็ลุ้นไปเรื่อยๆอยากรู้ความจริงว่าเป็นยังไงกันแน่เพราะเท่าที่ดูข่าวเหมือนมันเป็นไปได้ยากตั้งแต่มีลูกสามียังแซ่บไหมมะม่วงยังโอเคค่ะยังแซ่บจริงเหรอตั้งแต่มีลูกทะเลาะกันบ่อยอ้วนเรียกว่าทีครับแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเป็นเรื่องของความเห็นหน้าตรงกันเรื่องที่บ่อยสุดก็น่าจะเป็นเรื่องลูกครับคือทุกคนจะมีสไตล์การดูแลเด็กไม่เหมือนกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคนไทยด้วยกันเองหรือว่าไทยกับต่างชาติก็ยิ่งมากขึ้นเขาก็มีสไตล์ของเขาและข้อมูลของเขาส่วนผมเคยเลี้ยงหลานผมก็มีสไตล์ของผมข้อมูลของผมซึ่งข้อมูลของไทยกับเกาหลีก็มีหลายอย่างที่ไม่เหมือนกันคนเกาหลีเลี้ยงลูกยังไงมะม่วงทุกอย่างระวังอ้วนตัวผมเป็นสไตล์แบบลองทำดูก่อนจะได้รู้คือเขานับวันยิ่งรักลูกมากห่วงลูกมากมะม่วงก็เป็นแม่แบบนี้แหละจริงไหมที่เมียบังคับจนตัวเองไม่อยากอยู่บ้านอ้วนผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอยู่บ้านชอบออกจากบ้านตลอดเวลาตั้งแต่มีลูกไม่ค่อยได้ไปไหนเลยเขาก็ไม่ค่อยชอบให้ผมไปไหนด้วยให้อยู่บ้านตลอดผมก็จะอ้างนู่นอ้างนี้อย่างเขาต้องการซื้อผมก็อาสาไปซื้อให้คือจะอาสาออกไปทำธุระข้างนอกให้ตลอดเวลาแต่เขาจะแบบไปไหนเนี่ยนานแล้วนะเขาจะกลับบ้านไม่ค่อยให้ไปอยู่นอกบ้านนานๆไปอยู่นอกบ้านทำอะไรอ้วนผมก็ไปทำชีวิตส่วนตัวของผมไปออกกำลังกายเล่นบาสหรือว่าไปทำอะไรที่เราอยากทำทำไมถึงไม่อยากให้สามีออกไปนอกบ้านมะม่วงช่วงนี้มันมีโควิดอันตรายฉันก็อยากไปข้างนอกไปเที่ยวชอบมากแต่ไปไม่ได้เพราะว่ามีลูกแล้วต้องระวังด้วยฉันก็อยากเจอเพื่อนอยากไปช้อปปิ้งข้างนอกอยากกินเหล้าแบบนี้แต่ไม่ได้เพราะว่ามันอันตรายสามีก็เข้าใจอยากไปเที่ยวอยากออกกำลังกายแต่ระวังด้วยนะคะไม่ใช่ว่าบังคับอย่าไปเป็นห่วงกลัวเขาติดโควิดแล้วเอากลับมาหาลูกหรือไม่อยากให้เขาไปมะม่วงก่อนมีลูกเขาไปไหนก็ไปได้อ้วนสำคัญที่สุดเลยคุณต้องมาดูแลลูกมะม่วงอันนี้ด้วยฉันก็เลี้ยงลูกไม่เก่งครั้งแรกใช่ไหมคะก็เลยไม่พอใจคุณช่วยฉันด้วยถ้าไม่ช่วยเอาพี่เลี้ยงด้วยนะเขาไม่ยอมไม่มีพี่เลี้ยงมะม่วงใช่ค่ะอ้วนเคยมีอยู่แป๊บๆครับแต่ไม่ถูกใจตอนแรกผมบอกว่าผมไม่มีงานผมตกงานอยู่ผมก็เลยบอกว่าผมทำเองได้คุณอยากให้ผมทำอะไรผมก็ทำเองแต่ตอนหลังผมเริ่มมีงานอะยอมก็ได้แล้วก็เริ่มอยากใช้ชีวิตของตัวเองด้วย
อยากออกไปข้างนอกอยากออกไปทำชีวิตตัวเองก็เลยหาพี่เลี้ยงให้เขาแต่พอมาแล้วมันไม่ถูกใจช่วงนี้แม่ยายมาก็เลยให้ช่วยดูแลลูกแทนแล้วจะหาพี่เลี้ยงเดือนหน้าจริงไหมตั้งแต่มีลูกเมียขี้บ่นมากมะม่วงจริงๆไม่ชอบขี้บ่นแต่พอมีลูกขี้บ่นได้เลยอ้วนจริงๆก็บ่นทั้งคู่ครับมะม่วงใช่อันนี้ถูกต้องเขาขี้บ่นเยอะมากเขาสะอาดแต่มะม่วงสกปรกนิดนึงแต่ว่ามีลูกแล้วเป็นแม่มันยุ่งมากมันจะสะอาด 100% ไม่ได้อันนี้ยอมเขาต้องเข้าใจฉันด้วยฉันเหนื่อยขนาดไหนฝั่งสามีเมียบ่นเรื่องอะไรบ้างอ้วนก็เรื่องลูกนี่แหละครับมาดูแลลูกสิส่วนใหญ่เป็นแบบนี้มะม่วงจริงๆนะเขาชอบดูมือถือเกี่ยวกับทำงานหรือดูผู้หญิงหรือเปล่าไม่รู้แล้วมะม่วงดูแลลูกอยู่เห็นแล้วมันรู้สึกไม่ดีอ่ะก็เลยมาดูลูกสิพูดแบบนี้ที่บ่นบ่อยๆอ้วนคือไม่ชอบใจที่สามีนอนสบายอยู่แต่บางทีอ่านบทละครบ้างคิดหาคอนเทนต์ทำช่องของตัวเองบ้างคุยกับลูกค้าบ้างมันก็ทำหลายอย่างครับก็เลยอาจจะเล่นโทรศัพท์เยอะหน่อยได้อธิบายให้เขาฟังไหมอ้วนไม่เข้าใจครับอธิบายแล้วคือเข้าแล้วก็ออกไปมาดูแลลูกก่อนช่วงนี้โรฮาคือดื้อมากแล้วก็เหนื่อยมากๆ การดูแลเด็กเป็นงานที่เหนื่อยที่สุดแล้วถ่ายละครหามรุ่งหามค่ำยังไม่เหนื่อยเท่าดูแลลูกเลยครับจริงไหมตั้งแต่มีลูกทำให้ภารกิจบนเตียงมันน้อยลงมะม่วงมีลูกแล้วดีกว่าก่อนมีลูกบนเตียงดีมากค่ะอ้วนจริงๆก็น้อยลงกว่าสมัยก่อนครับมะม่วงคือเหนื่อยไม่มีเวลาทําด้วยแต่จริงๆก็บ่อยก็ดีนะสุดยอดยังแซ่บค่ะมะม่วงแซ่บไหมอ้วนสักครับอยากมีลูกคนที่สองไหมมะม่วงถ้าผู้หญิงเอาค่ะอ้วนผมเพศไหนไม่สำคัญครับคิดว่าถ้ามีคนที่สองได้ก็ดีนะแต่ถ้าไม่มีก็ดีเหมือนกันนะกลัวเหมือนกันถ้าเกิดมีคนที่สองชีวิตจะเป็นยังไงกลัวว่ามันจะต้องเหนื่อยมากๆเลยคนเดียวนี่คือการมีชีวิตคู่นี่ยากแล้วนะที่จะไปได้ตลอดรอดฝั่งแล้วการมีชีวิตครอบครัวเนี่ยยากยิ่งกว่าแล้วนี่หนึ่งคนก็หนักแล้วถ้ามีคนที่สองจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เลยก็กลัวเหมือนกันแต่คิดว่าแล้วแต่สวรรค์ลิขิตถ้ามาก็มานิสัยลูกเหมือนใครมะม่วงเหมือนแม่กลัวทุกอย่างคือแม่ขี้กลัวด้วยเขาชอบของใหม่มะม่วงก็ชอบของใหม่แต่เขาทุกอย่างสะอาดเหมือนพ่อเลยกวนจะเหมือนทั้งคู่ครับแต่ว่าจะเหมือนในส่วนไหนอย่างของผมเวลาเขาทำอะไรเลิกเขาเก็บไปทิ้งเตียงสั่นไม้แซ่บเหมือนเดิมป้วนรังสิตรับทะเลาะกันทีหลังมีลูกเผยเหตุถึงขั้นสามีบอกเบื่อไม่อยากก่อนหน้านี้คุณมะม่วงเคยท้องแล้วเสียน้องไปสองครั้งมะม่วงใช่ค่ะอ้วนตอนนั้นเราคิดว่าแล้วแต่ฟ้าประทานมาจะไม่หาหมอตอนแรกก็ติดแล้วแต่สุดท้ายก็หลุดไปเสียใจไหมอ้วนตอนนั้นตัวผมเฉยๆครับมะม่วงเขาไม่เสียใจแต่แม่เสียใจอ้วนตอนนั้นเขาอยู่เกาหลีผมอยู่เมืองไทยช่วงนั้นเป็นช่วงที่ไปกลับบ่อยแล้วเขาก็ไม่ได้โชว์ให้ผมเห็นว่าเขาเสียใจเท่าไหร่ผมก็เลยไม่รู้อะไรมะม่วงร้องไห้ไหมมะม่วงร้องไห้ค่ะครั้งแรกท้องประมาณ2เดือนครั้งที่2มัน6สัปดาห์อ้วนครั้งที่สองแค่เดือนกว่าแล้วมันก็หลุดไปเองก็เลยมาตรวจสุขภาพกันว่าอะไรที่มีปัญหาเขาบอกว่าผมมีปัญหาจริงไหมที่สร้างบ้านเป็นของขวัญให้ภรรยา15ล้านกวนครับจริงๆแล้วผมก็มีของขวัญให้เขาตลอดนะในช่วงเทศกาลเพียงแต่ว่าเขาจะความจำสั้นจำไม่ค่อยได้อย่างตอนจองสร้างบ้านเมื่อประมาณปีกว่าเขาดีใจมากเลยแต่ตอนนี้เขาเริ่มเฉยๆแล้วเขาเริ่มรู้สึกว่ามันผ่านไปแล้วสำหรับตรงนั้นย้ายเข้าเมื่อไหร่
พื่อนผมวางแผนไว้น่าจะให้ทันมิถุนายนครับเพราะว่าเป็นวันเกิดเขาผมจะได้ไม่ต้องซื้อของขวัญวันเกิดครับเห็นว่าเรื่องสร้างบ้านก็มีทะเลาะกันพื่อนก็ปวดหัวอีกครับเขายอมให้ผมสร้างบ้านเองไม่ต้องซื้อในหมู่บ้านเพราะซื้อในหมู่บ้านผมซื้อไม่ไหวแล้วก็ถ้าอย่างนั้นตกแต่งบ้านเขาตัดสินใจทั้งหมดแล้วเขาก็จะเลือกแต่ของแพงๆแล้วให้ผมจ่ายแต่ต้องบอกเลยว่าที่หาเงินมาได้ก็ทำงานด้วยกันเพิ่งซื้อบ้านใหม่15ล้านแต่ทีมงานบอกอ้วนจะย้ายไปอยู่เกาหลีอ้วนคือเขาจะคิดถึงบ้านเขาตลอดแล้วอยากอยู่เกาหลีต่อให้มีบ้านที่เมืองไทยใหญ่แค่ไหนเขาก็ชอบที่จะอยู่เกาหลีมากกว่าต่อให้เป็นห้องเล็กๆเขาก็ชอบอยู่เกาหลีรู้สึกว่ามีความสุขกว่าผมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นผมเสียสละได้นะไปอยู่เกาหลีถาวรเลยก็ได้แต่ก่อนอื่นต้องขายทุกอย่างก่อนเพราะว่าไม่อยากห่วงมีบ้านก็ต้องห่วงอีกแต่ขออย่างเดียวคือเขาต้องหางานให้ผมทำแต่เขาไม่ให้ผมทำงานไงครับผมก็เบื่อใช้ให้ผมเลี้ยงลูกอยู่บ้านอย่างเดียวมะม่วงตอนนี้ชินที่เมืองไทยแล้วไม่กลับเกาหลีเขาถามว่ากลับเกาหลีเมื่อไหร่ปกติไปบ่อยไหมอ้วนเดือนเว้นเดือนครับมะม่วงคือไป2เดือนแล้วก็กลับเวลาอยู่ไกลกันไม่คิดถึงไม่หึงกันแย่มะม่วงคิดถึงถ้าไม่หึงเชื่อใจได้สรพงษ์กลับอุทยานสมเด็จโตเมื่อเวลา7 นาฬิกาวันที่7 เมษายนที่ศาลากลางน้ำวัดเทพศิรินทราวาสกทม.นางสาวดวงเดือนจิตไทยสงและครอบครัวนายกฤพงษ์เทียมเสวตหรือสรพงษ์ชาตรีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงพ.ศ. 2551พระเอกระดับตำนานทำพิธีเคลื่อนศพไปอุทยานสมเด็จพระพุทธาจารย์โอพรหมรังสีอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาโดยดวงเดือนจิตไทยสงกล่าวว่าสรพงษ์มีความผูกพันกับอุทยานสมเด็จพระพุทธาจารย์สร้างมาด้วยจิตด้วยวิญญาณวันหนึ่งที่เขาไม่อยู่แล้วจึงอยากจะภาครับบ้านซึ่งเป็นสถานที่ที่เขารักอีกด้วยต่อมาช่วงบ่ายเมื่อถึงอุทยานสมเด็จพระพุทธาจารย์แล้วดวงเดือนและคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเมตตาบารมีอำเภอศรีคิ้วเคลื่อนศพไปตั้งภายในวิหารมูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์โดยดวงเดือนถือรูปสรพงษ์เดินนำหน้าขบวนท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมรอรับเมื่อตั้งเสร็จแล้วเตรียมประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมในทุกวันพฤหัสบดีจนถึงวันพระราชทานเพลิงต้นเดือนพฤศจิกายน2565กลับวัดดวงเดือนจิตไทยสงอดีตรองนางสาวไทยภรรยาเคลื่อนร่างสรพงษ์ชาตรีพระเอกชื่อดังระดับตำนานกลับอุทยานสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีหรือวัดสรพงษ์อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่7 เมษายนI'm not afraid to die.